ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIAจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2567ตอกย้ำความยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบปีที่20ของการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรตินวัตกรไทยผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อองค์กรสังคมและประเทศทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษานอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยและรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยซึ่งเป็นรางวัลนวัตกรรมที่ NIA ได้ร่วมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันวันนวัตกรรมแห่งชาตินะเราถือว่าเป็นวันที่เราเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเพราะท่านเป็นบิดาแห่งนวัตกรรมนะจากโครงการแกล้งดินที่ท่านได้ทำพระราชดำริแล้วก็ทำนวัตกรรมดีๆในเมืองไทยหลังจากนั้นเนี่ยตัวของพระรูปรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็จะเป็นสัญลักษณ์ของบิดาแห่งนวัตกรรมทุกปีนะเราจะมีการเฉลิมฉลองเชิดชูเกียรติบรรดาคนที่ทำนวัตกรรมที่เกิดเสร็จผลทั้งเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในประเทศซึ่งปีนี้นะถือว่าเป็นปีที่20มีความสำคัญอย่างมากก็ถือว่าเป็นรางวัล20ปีที่ผ่านมาซึ่งในปีนี้รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติจะมีทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านเรื่องขององค์กรนวัตกรรมแล้วก็ผู้สื่อสารนวัตกรรมนะและสำคัญที่สุดปีนี้เรามีรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับครบรอบ20ปีก็เป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับนวัตกรรมไทยที่เคยได้รางวัลเมื่อ10ปีที่แล้วนะว่าปัจจุบันนี้มีผลยังไงบ้างด้านเศรษฐกิจสังคมซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่น่ายินดีอย่างยิ่งค่ะในครบรอบ20ปีผลรวมของนวัตกรในปีนี้นะจะเห็นเลยว่านวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเน้นเรื่องของ impact ที่มากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าใครที่เรียนหนึ่งนะในการพิจารณารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติก็คือสิ่งที่เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมฉะนั้นจะเห็นผลงานต่างๆที่เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นรางวัลเกียรติยศก็เป็นสีเบเยอร์คูลซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามีประสิทธิภาพที่ดีลดการนำเข้าสามารถเป็นสินค้าที่ทำให้ประเทศไทยเรานะเกี่ยวกับเรื่องกรีนเทคโนโลยีด้วยหรือแม้กระทั่งน้ำมันลำข้าวคิงนะก็เป็นสิ่งที่บอกว่าลดการนำเข้าทำให้เกิดน้ำมันลำข้าวที่ได้ประโยชน์นะถ้าท่านเห็นในบางตัวนะเป็นน้ำมันลำข้าวที่สามารถใช้ทดแทนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันมะกอกได้เลยซึ่งคุณภาพดีจะเห็นหุ่นยนต์ดินสอจะเห็นตัวของอัลโทพีเดียที่จะเป็นลักษณะของการที่ทำให้ช่วยในการที่จะฝังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสันหลังหรือว่าเป็นอุปกรณ์ต่างๆเราจะเห็นว่าเยอะมากปีนี้เป็นสิ่งที่ประโยชน์และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนะคะเราแบ่งรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเป็นด้านเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นบริษัทที่เป็น SME นะแล้วก็บริษัทขนาดเล็กนะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของตัวด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะแบ่งเป็นตัว SME นะแล้วก็เป็นซึ่งรวมบริษัทขนาดใหญ่ด้วยนะคะในเรื่องของเอกชนแล้วก็แบ่งเป็นภาครัฐแล้วก็องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรฉะนั้นเห็นว่าเราแบ่งไครเทเรียให้สามารถเข้าได้ทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นกลุ่มที่หลากหลายนอกเหนือจากนี้นะเรามีเรื่องของการทำผู้สื่อสารนวัตกรรมหรือว่าคนที่ทำเรื่องของเนื้อหานวัตกรรมที่ดีซึ่งปีนี้ก็มีผู้อู่สปินไนน์แล้วก็มีจิสต้าได้รับรางวัลเรื่องนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นเรามีเรื่องขององค์กรนวัตกรรมที่มีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กแล้วก็องค์กรภาครัฐที่ทำให้ตัวเองเป็นองค์กรนวัตกรรมเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องนวัตกรรมของประเทศไทยนอกเหนือจากนี้ทุกๆปีนะทุกวันที่5นะตุลาคมทุกปีจะเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งเราจะมีการเฉลิมฉลองนอกเหนือจากรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติแล้วนะเราจะมี2รางวัลที่เป็นรางวัลที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกันก็คือรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยหรือ ITA ซึ่งจะได้ถ้วยของพระพี่นางนะรางวัลนี้ก็จะแข่งเป็นระดับของน้องๆที่เป็นระดับมหาวิทยาลัยนะและอีกอันก็เป็นน้องๆระดับที่เป็นมัธยมนะซึ่งก็รวมทั้งปวส.ปศ.ด้วยนะคะซึ่งในปีนี้ก็เห็นเด็กๆนะทำกิจกรรมได้มีและผลงานที่โดดเด่นนอกเหนือจากนี้นะก็จะมีรางวัลนวัตกรรมที่เกี่ยวเรื่องนวัตกรรมข้าวไทยซึ่งเราทำร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยนะซึ่งวันนี้อาจารย์สุเมฆก็ให้เกียรติมามอบรางวัลให้ตัวเองซึ่งเราทำมาตลอดซึ่งรางวัลนี้จะแบ่งเป็นด้านของด้านอุตสาหกรรมกับเรื่องของวิสาหกิจชุมชนก็จะเห็นว่ารางวัลเนี่ยครอบคลุมนวัตกรรมในหลากหลายมิติมากๆ
ซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เห็นว่านวัตกรรมไทยนะไม่ว่าบริษัทใหญ่กลางเล็กภาครัฐเอกชนหรือแม้กระทั่งวิสาหกิจชุมชนล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นชาตินวัตกรรมเพราะนวัตกรรมของท่านเหล่านั้นแสดงให้เห็นศักยภาพของเมืองไทยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและในอนาคตผลงานเหล่านี้จะเติบโตไม่เพียงเฉพาะตลาดในเมืองไทยแต่จะไปไกลถึงต่างประเทศค่ะนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคือทุกท่านทำผลงานนวัตกรรมเข้ามาประกวดเมื่อท่านได้รางวัลสิ่งหนึ่งที่สำนักงานทำได้นอกเหนือจากเชิดชูเกียรติของท่านก็คือนำผลงานของท่านในการบอกต่อส่งไปเรื่องการทำวิสัยทัศน์แมทชิ่งในการประชาสัมพันธ์ทำให้คนรู้ว่าหลายๆบริษัทมีผลงานอะไรที่ดีบ้างเราจะเห็นนะผลงานที่เราจัดโชว์ทั้งหมดเนี่ยดีมากๆแต่บางครั้งการรับรู้ในสังคมวงกว้างยังไม่มีฉะนั้นพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะก็มีส่วนสำคัญที่เอาผลงานเหล่านี้ได้รับการรับรู้และเป็นการเชิดชูเกียรตินวัตกรคนไทยด้วยกันค่ะรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติที่เราทำโดยสำนักงานเนี่ยปีที่20นะแสดงว่ารางวัลที่อยู่มา20ปีเนี่ยมันต้องมีอะไรดีขึ้นเยอะแต่เราก็ต้องพยายามสร้างความแตกต่างสร้างความโดดเด่นฉะนั้นจะเห็นนะความเข้มข้นของรางวัลแต่ละปีก็จะมีความเข้มข้นเรื่อยๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไต่ระดับของนวัตกรในประเทศไทยว่าเรามีนวัตกรรมที่ดีขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเป็นสิ่งที่มองให้เห็นว่าชาตินวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยสามารถทำได้ฉะนั้นความเข้มข้นของรางวัลimpact ที่เกิดขึ้นจะมีการพิจารณาอย่างเข้มข้นขึ้นในทุกๆปีค่ะก็จะมีการจัดอันดับนวัตกรรมนะหรือดัชนีนวัตกรรมโลกหรือว่า GI Global Innovation Index ซึ่งจัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะซึ่งตรงนี้จาก133ประเทศทั่วโลกเนี่ยที่ผ่านมานะประเทศไทยเราย่ำที่อยู่ที่43หรือ44มาตลอดเกือบ 4-5 ปีนะปีนี้เป็นปีพูดง่ายๆเป็นปีที่ดีมากๆนะประเทศไทยขยับขึ้นมา2อันดับจาก43เป็น41นะซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบ10ปีที่ประเทศไทยทำมาเลยนะหลายๆอันดีเนื่องจากผลงานวิจัยหลายๆอันดีเพราะเรื่องของภาคเอกชนทำเรื่องการวิจัยนวัตกรรมและการประโยชน์ฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรางวัลที่เราทำเชิดชูเกียรติไม่ว่าจะเป็นผลงานดีๆน้องๆเยาวชนการสร้างนวัตกรการศึกษาที่ดีแรงงานที่ตอบโจทย์หรือการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินปัญญาคือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยในเวทีโลกนั้นได้รับการยอมรับที่มากขึ้นค่ะในทุกๆปีนะคะจะมีคนส่งประกวดรางวัลเนี่ยไม่น้อยกว่า600ถึง700รายนะซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะค่อนข้างมากแต่อยากให้ทุกคนนะที่ดูหรือรับชมเนี่ยทุกท่านสามารถสร้างนวัตกรรมได้จะเล็กจะใหญ่จะไม่ติดไหนก็ตามถ้าท่านคิดว่าผลงานของท่านดีนะท่านเตรียมข้อมูลไว้ดีดูผลของ Impact ชัดเจนและร่วมรับสมัครในรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในปีที่เหลือด้วยกันค่ะไม่แน่นะผลงานของท่านอาจจะได้รับรางวัลในปีถัดๆไปขอบคุณค่ะ